กลับมาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ได้ซ้อมฟูลทีม27คนแล้วหลังจากที่สุภโชคสังชาติเดินทางไปสมทบที่เซินหยางครับแล้ววันนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำลูกทีม27คนลงฝึกซ้อมที่สนามของมหาวิทยาลัยเซินหยางเออร์บันคอนสตรัคชั่นเพื่อเตรียมทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม C แมตช์เดย์ที่5เจอกับทีมชาติจีนซึ่งการซ้อมรอบนี้เป็นการลงฝึกซ้อมโดยพร้อมเพรียงกัน27คนเป็นครั้งแรกเน้นที่การซ้อมแทคติกและฝึกซ้อมลูกตั้งแต่รวมถึงการยิงประตูใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมสุภรัตน์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสำหรับผมไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวมากเท่าไหร่เพราะก็อยู่กับทีมมาโดยตลอดตอนนี้ทุกคนพยายามเตรียมร่างกายเตรียมตัวให้พร้อมในการเจอกับจีนเพราะว่าเราหวังที่จะเอาชนะเขาให้ได้ส่วนเรื่องสถิติผมว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันออกไปเรามาเพื่อจะเอาชนะต้องพยายามคว้าแต้มกลับไทยให้ได้ผมไม่ได้คิดเรื่องสถิติเก่าๆเพราะฟุตบอลขึ้นอยู่กับปัจจุบันมากกว่าเป้าหมายของเราคือเอาชนะจีนให้ได้จีนเป็นทีมที่เล่นได้ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นงานยากแต่เราก็มีเป้าหมายที่อยากจะเอาชนะเขาให้ได้เหมือนกันส่วนตนเองจะยิงประตูได้หรือไม่ไม่รู้แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะคว้าชัยชนะให้กับทีมชาติไทยขณะที่สุภโชคสังชาติก็บอกว่าการมาสมทบทีมช้ากว่าคนอื่นไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเพราะตัวเองอยู่กับทีมชุดนี้มาโดยตลอดไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของสุภโชคสังชาติกันครับญี่ปุ่นแล้วตามมาถึงที่หลังเพื่อนนี่จะทำให้เราเริ่มต้นช้ากว่าเพื่อนไหมครับก็ส่วนตัวก็ไม่หรอกครับเพราะว่าผมก็อยู่ในทีมชุดนี้มาตลอดแล้วก็โค้ชก็ทำงานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วนะการที่มาที่หลังก็ไม่น่าไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วพอรู้แท็กติกของโค้ชดีแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีเลยฤดูกาลนี้1ประตูแล้วก็6แอสซิสต์รวมทุกรายการเพิ่งแอสซิสต์มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคิดว่าตรงนี้จะช่วยทำให้มีความมั่นใจก่อนที่จะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเพื่อที่จะลุ้น3แต้มนะครับก็จริงๆมันก็มีความมั่นใจอยู่แล้วครับส่วนตัวก็พยายามจะทำผลงานให้ดีทุกนัดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเล่นในเกมระดับสโมสรหรือว่าทีมชาติก็โดยเฉพาะแมตช์นี้ก็พยายามจะพยายามเร่งฟอร์มตัวเองให้เพื่อทีมให้ได้เยอะที่สุดครับให้ทีมได้ประโยชน์ครับจากตัวผมมากที่สุดก็เก็บ3แต้มไม่ได้สถิติในการมาเยือนจีนในช่วงหลังของไทยถือว่าค่อนข้างดีคิดว่าครั้งนี้จะเป็นไปแบบนั้นอีกไหมครับจริงๆพวกเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในทีมของเราแล้วแต่ว่าสถิติก็เป็นเรื่องของสถิติก็จริงๆมันก็ไม่มีเกมที่จะบอกว่าง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่มีหรอกครับขนาดนี้ก็ต้องวัดกันหน้างานจริงๆแต่คิดว่าพวกเราก็มั่นใจที่จะมีคะแนนกับทีมส่วนบัตรเข้าชมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนัดสุดท้ายในบ้านเจอสิงคโปร์เนี่ยขายก็ได้จะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะฮะยังเข้าไปจับจองกันได้เว็บไซต์เอกชนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C แมตช์เดย์ที่6ทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นาทีล่าสุดบัตรเข้าชมการแข่งขันในเกมนี้ในโซน W1 ก็คือมีหลังคาเนี่ยโซน NS และ S เนี่ยมีแฟนบอลซื้อไปหมดแล้วนะครับยังเหลือแค่บัตรโซน W2 ถึง W3 ก็คือฝั่งหลังคาชั้น2และชั้น3เหลืออีกไม่ถึง 1,000 ใบสำหรับแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายบัตรและทางเว็บไซต์สถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม C มี4คะแนนจาก4เกมแรกยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียจะต้องพยายามมีแต้มในการเจอกับจีนที่เซินหยางวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยก่อนจะมาปิดท้ายเล่นในบ้าน11มิถุนายนที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 น